เราเป็นผู้สูญเสียเนี่ยเราเข้าใจคำว่าบริบทของคำว่าสูญเสียเนี่ยมันไม่มีเลือกสีเลือกฝ่ายหรอกถ้าใครที่สูญเสียคนในครอบครัวไปแล้วเนี่ยมันจะสภาพเดียวกันหมดในด้านจิตใจดิฉันขอให้จิตวิญญาณของน้องเกดและของผู้ที่เสียสละชีวิตคนอื่นๆสถิตอยู่ในตัวเราทุกๆคนในที่นี้เพื่อนำไปสู่อนาคตที่เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องเข็นฆ่ากันอีกประชาชนน่ะมันก็คือเหยื่อทางการเมืองจะเป็นทุกสีทุกฝ่ายเขาคือเหยื่อเขาคือเบี้ยเขาคนน่าสงสารเลยประชาชนน่ะเพราะความว่าความรักคำเดียวแท้ๆรักแต่ละฝ่ายไม่เหมือนกันถูกไหมซึ่งเราบอกว่าตรงนี้เราไปโทษเขาไม่ได้ก็ความรักของเขาแต่ความยุติธรรมมันควรจะให้เขาไหมมันควรจะให้เขาด้วยซึ่งเราก็ได้รับผลกระทบเราก็ร้องขอคือความยุติธรรมไงลูกสาวของดิฉันนี่ถูกฆาตกรรมนะเพราะเขาถูกยิงตายตอน6โมงไปแล้ว6โมงเย็นไปแล้วซึ่งเวลานั้นน่ะแกนําเขามอบตัวตั้งแต่ 3-4 โมงเย็นแล้วคือทหารคุมพื้นที่ได้หมดแล้วแต่ลูกสาวของดิฉันตายตอน6โมงกว่าหลังจากรับโทรศัพท์กับแม่ไม่กี่นาทีเพราะฉะนั้นดิฉันถือว่าเขาโดนฆาตกรรมไม่ใช่ลูกหลงไม่ใช่อะไรแบบที่คุณพูดอะไรกันมาเลยเราอยากรู้ว่าจะสมานฉันท์ปองดองเขาคืออะไรก่อนจะปองดองมันควรเอาความจริงขึ้นมาเปิดบนหน้ากระดานก่อนไหมกองบนโต๊ะก่อนไหมว่าใครเป็นผู้กระทำใครสั่งการควรจะเป็นยังไงมันต้องออกมาจากการนี้เอาความจริงขึ้นมาเปิดบนโต๊ะเอาความผิดของแต่ละคนขึ้นมาก่อนแล้วจะยังไงให้ว่ากันให้สังคมมันว่ากันไปคนไหนที่ผิดเข็นฆ่าถึงชีวิตก็ต้องรับการรับโทษผลสุดท้ายเขาก็ตั้งมาแค่นั้นเองตั้งมาดูว่าเฮ้ยใช่ตั้งนะเว้ยต้องการปรองดองแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตได้รับบาดเจ็บพรรคเพื่อไทยและพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาล11พรรคถ้าจะสลายความขัดแย้งได้ต้องใช้กลไกนี้เท่านั้นท่านประธานครับ13ปีที่แล้วตอนนั้นเขาใช้สมานฉันท์แต่ตอนนี้เขาใช้คำว่าสลายขั้วมันมีความเหมือนความต่างกันยังไงบ้างกับการใช้วาทกรรมทางการเมือง2คำนี้ถ้าเป็นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยตอนนั้นคำว่าปองดองนี้มันจะเป็นขั้วกันอยู่มันจะเป็นสีสันแยกกันเด่นชัดเขาก็ไม่ยอมปองดองกันอยู่แล้วเพราะเขาบอกแล้วไงกระบวนการที่ทำมันมาไม่ถึงแล้วมันปองดองกันไม่ได้จะปองดองหรือเป็นกองศพเหรอหรือว่าศพยังไม่ได้ยังเรียกร้องความยุติธรรมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เห็นเด่นชัดแต่พอมาถึงปัจจุบันเนี่ยคำเนี้ยมันมาใช้ปุ๊บเนี่ยเขาคิดว่ามันผ่านเหตุการณ์มา13ปีแล้วอะไรแล้วเนี่ยสถานการณ์มันผ่านมาแล้วเนี่ยคนคงลืมคนคงจะอะไรแบบนั้นแบบนี้ซึ่งคนเขาไม่ได้ลืมนะแล้วมาปุ๊บคุณบอกคุณสลายขั้วโอ้ฉันเลยนึกใจเลยตกลงคดีฉันเนี่ยมันจะไปรอดไหมไม่ต่างอะไรกับ13ปีที่ผ่านมา13ปีที่ผ่านมาก็คือเหมาเข่งให้มันจบตอนนี้ก็คือแค่สลายขั้วข้ามขั้วมันก็คือวาทกรรมหนึ่งที่เขาพยายามมองว่าพูดออกไปให้ประชาชนเห็นด้วยอะไรด้วยแต่ประชาชนเขาไม่ได้โง่นะสลายขั้วของเขาหมายความเขาสลายความผิดทุกคนหมดจะให้ประชาชนยอมรับไม่ได้ในสิ่งที่อดีตที่ผ่านมาทั้งที่มันจะรับได้ไงในอดีตที่ผ่านมามันยังไม่สามารถที่จะมีการเปิดเผยความจริงได้พิสูจน์ความจริงได้เลยว่าการตายของประชาชนในปี53มีคนตายเยอะ57ก็มีคนตายปี57เนี่ยเขาลอยตัวนะเพราะมันเหมือนกับว่าในภาพเป็นการประชาชนต่อสู้กันเองแล้วไม่เสียชีวิตแต่ปี53เนี่ยเขาดิ้นไม่ได้นะเพราะภาพมันมีหลักฐานมันมีว่าเป็นของการทำของเจ้าหน้าที่รัฐของทหารที่ฆ่าประชาชนอะไรอ่ะมันคือข้อพิสูจน์อะไรมันคือที่จะค้นหาความจริงกันหรือยังคุณไม่เคยทำตรงนี้มาเลยแล้วคุณจะให้ประชาชนยอมรับอะไรกับคุณอีกอ่ะบอกตรงๆว่าต่อให้คุณจะทำยังไงก็แต่จะเป็นรัฐบาลไหนทำยังไงก็แต่จะให้แม่คนนี้มากลืนเลือดลูกอ่ะดิฉันไม่กลืนดิฉันแค่ขอบอกตรงนี้เลยว่าขอสู้และจะสู้แบบเข้มข้นขึ้นมาด้วยเฮ้ยคดีของดิฉันเนี่ยมันขึ้นศาลมาเป็นปีอ่ะทหารมาให้ปากคำกับศาลพลเรือนมาตลอดอ่ะทางอัยการบอกไม่ฟ้องไม่มีพยานหลักฐานไม่มีหลักฐานพอที่จะฟ้อง
มันเป็นไปได้ยังไงคะตรงนี้บอกตรงๆว่าไม่ได้มีความรู้สึกด้านบวกเท่าไหร่เขาไม่ได้เห็นคนตายที่ตายเพื่อเขาเพื่อความถูกต้องเพื่อความประชาธิปไตยที่เคยพูดกันเนี่ยณเวลานั้นปี53ก็รู้อยู่แล้วว่าเขารักใครเชื่อมั่นใครทำให้เราแบบความรู้สึกแบบเหมือนไม่มีความเชื่อใจในสิ่งที่เคยเชื่อมันเลยทำให้ว่าตอนนี้กับการว่าธงที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยมันคืออะไรเขาไม่มีแบ่งฝ่ายแล้วมีแต่ประชาชนเท่านั้นเองที่ยังแบ่งแยกเพราะอุดมการณ์ดมคติและสิ่งที่เขาเจอมาแต่พวกเขาไม่แล้วตอนนี้เขาจับมือกันแล้วเพราะฉะนั้นผลประโยชน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเข้าใจแล้วนะว่าต่อไปนี้ถ้าคุณจะทำอะไรแล้วแต่คุณจะเชื่อในสิ่งที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอัดให้เข้ามาต้องเชื่อในตัวเองที่จะมองจากความเป็นจริงเพื่อจะไม่ให้เกิดในการสูญเสียอีกเพราะว่านักการเมืองมองเห็นประชาชนคือเหยื่อคือเบี้ยเท่านั้นเองสิ่งที่เขาทำกันอยู่นี่ไงมันเป็นการที่แบบสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้มีความหมายไม่ได้อยู่ในอะไรกับเขาพวกเขาพอใครแย้งขึ้นไปเขาจะอ้างว่าเราทำเพื่อชาติเราทำเพื่อประเทศที่เดินหน้าได้เขาจะพูดคำนี้เหมือนกับว่าถ้าเราไปง้างไปอะไรเราจะเป็นตัวถ่วงเหรอจริงๆแล้วไม่ใช่คุณตั้งมาชุดนี้คุณก็เห็นประโยชน์ขนาดคุณสมประโยชน์พวกคุณแต่มันไม่ใช่ประโยชน์ของประชาชนนี่เขาพยายามที่ปิดเราก็ต้องพยายามที่เปิดเราก็พยายามเปิดแผลตรงนั้นเพราะมันเป็นแผลเป็นฝีเป็นหนองที่คุณพยายามจะกลบมันคุณจะเอาตรงเรื่องนี้ซุกไม่ได้เพราะในวันข้างหน้าเด็กรุ่นใหม่ประชาชนรุ่นใหม่รุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ไม่รู้จะต้องมาจบชีวิตลงเพราะเจอฝีมือของรัฐการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอีกเมื่อไหร่แล้วถ้าเวลาเขายิงอ่ะเขาฆ่าประชาชนเนี่ยเขาถือคติว่าเขายิงเขาฆ่าเท่าไหร่เขาก็ไม่ติดคุกไงกฎหมายไม่ถึงเขาเหมือนที่เขาทำมาในอดีตไงเจ้าหน้าที่รัฐจะฆ่าเท่าไหร่ก็ฆ่าแบบคึกกระนองพอได้รับคำสั่งคำว่าคำสั่งแล้วก็บอกว่ามึงไม่ต้องกลัวมึงไม่ติดคุกทุกรุ่นทุกอย่างก็คือเขาไม่ติดคุกอ่ะเขาก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆประเทศนี้มันไม่เคยดูบทเรียนอะไรเลยแค่อำนาจเท่านั้นเองที่เขาอยากได้ใครมีอำนาจเขาก็จะกอบโกยกันแล้วเขาจะอ้างประชาชนอย่างเดียวแต่ผมจริงๆแล้วประชาชนมันไม่ได้อะไรอ่ะที่ต่อสู้เนี่ยเพื่ออะไรให้เจ้าหน้าที่รัฐน่ะได้รับผลการกระทำมันต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตรงนี้มันต้องเปลี่ยนว่าในกระบวนการยุติธรรมในประเทศมันไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องดิ้นรนดิอย่างน้อยๆอ่ะในชีวิตก่อนที่แม่เกศจะตายอ่ะจะทำความสำเร็จก็คือขอให้ได้ปกป้องเด็กรุ่นหลังไม่ให้เขาถูกยิงตายกลางถนนแบบนี้อีกไม่ให้เหมือนกับลูกเราอ่ะเขาออกไปช่วยคนอ่ะทั้งที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะแต่พอเวลาเขาถูกฆ่าเนี่ยเขาถูกชี้หน้าว่าเป็นอะไรผู้ก่อการร้ายและคนเป็นแม่เนี่ยถูกชี้หน้าว่าเป็นแม่ผู้ก่อการร้ายแล้วท้ายค่ะความเป็นธรรมกับผู้สูญเสียทางการเมืองมันคืออะไรอะไรที่แม่เกศจะมองว่านี่แหละฉันเป็นธรรมฉันได้รับความยุติธรรมแล้วความจริงที่มันจะต้องเกิดมาค่ะความจริงมันจะต้องคลี่คลายในเหตุการณ์ปี53ทุกคนต้องยอมรับความจริงคนผิดต้องยอมรับความจริงขบวนการยุติธรรมมันต้องเข้าดำเนินการขับเคลื่อนต้องดำเนินการอย่างถูกต้องอย่างเป็นจริงเปิดเผยมันจะเป็นบรรทัดฐานในวันข้างหน้าว่าคนที่มีอำนาจจะไม่สามารถที่จะทำแบบนี้กับประชาชนได้อีกคุณจะไม่สามารถมาเซ็นคำสั่งฆ่าคนคุณจะทหารจะไม่มีอำนาจในการที่คุณจะไปไล่ยิงประชาชนความยุติธรรมมันควรจะต้องมามันต้องเกิดให้เห็นก่อนปองดองมันจะมาเองไม่ต้องไปบังคับกันเลยไม่ต้องบังคับกันเลยมันจะมาเอง